ได้ยินค่ะโอเคคราวที่แล้วเนี่ยผมแชร์ตัว PowerPoint ตัวนี้ไปแล้วเป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็คือที่ให้ไปดูวิดีโอนะเป็นสายส่งตัวนำ3 เฟสแบบจัดวางแบบบันเดิลนะครับกับสายส่งวงจรคู่นะการจัดวางมีอยู่3 รูปแบบนะครับแบบ2 บันเดิลแบบ3 บันเดิลแบบ4 บันเดิลนะครับข้อดีของการแบบวางแบบบันเดิลเนี่ยก็คือช่วยลดการเกิดโคโรนานะครับแล้วก็ลดค่ารีแอคแทนของสายนะครับ สูตรก็จะมีสูตรเนี่ยช่วยในการคำนวณนะแบบบันเดิลแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นสายส่งวงจรคู่นะครับก็จะมีสายส่งวงจรคู่ที่แยกเสาส่งกับสายส่งวงจรคู่ที่อยู่บนเสาส่งเดียวกันนะครับสูตรลักษณะก็ยังคล้ายเดิมนะครับเวลาหาค่า L นะสายส่งวงจรคู่ก็จะแบ่งเป็น2 กรณีมีแบบเฟสเดียวกับ3 เฟสนะครับการจัดวางอันนี้เป็นตัวอย่างการจัดวางก็ยังอยู่ในส่วนของถ้าเป็นกรณีเป็นสายส่งวงจรเดี่ยวเดิมเนาะสายส่งวงจรเดี่ยวนะครับการหาค่า GMD กับ DEQ เนี่ยก็จะเป็นถ้ามันจัดวางเป็น3 ตัวนะครับก็ถอดรากที่3 D1 คูณ D2 D2 คูณ D3 D3 คูณ D1นะครับแต่ถ้าเป็นสายส่งวงจรคู่ปุ๊บการจัดวางก็จะแยกแล้วมันจะมี AB BC CA นะครับแล้วเราก็ต้องมาแยกหาแต่ละตัวนะครับสูตรยังเป็นสูตร2 คูณ 10 กำลังลบ 7 ln DEQ กับ DS แต่มันจะมีตัว D เพิ่มขึ้นมาคือดับเบิลดีตัวเล็กคือดับเบิลคือสายส่งวงจรคู่นะครับ แล้วก็มีโจทย์ตัวอย่างให้ดูนะครับรูปของตัวเนี้ยก็อ้างอิงมาจากรูปตัวนี้นะเนี่ยนะครับใช้รูปตัวนี้แล้วก็เอาระยะมาใส่นะครับมีตัวอย่างทีนี้มาดูพารามิเตอร์ C นะครับทำไมเราต้องคำนวณหาค่า C ของสายส่งนะครับนะก็คือในส่วนของความต่างฝักเนี่ยมันจะสูงนะจะทำให้ C เนี่ยเสมือนต่อขนานตลอดแนวนะครับ C สูงจะทำให้เกิดการชาร์จจิ้งเคอร์เรนต์มากนะครับอันนี้การชาร์จจิ้งเคอร์เรนต์เนี่ยจะทำให้เกิดลอสสูงแล้วก็จะมีผลกระทบต่อแรงดันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบแล้วก็มีผลกระทบต่อองค์ประกอบกำลังนะครับ ทีนี้ค่าความจุของไฟฟ้าสายส่งนะครับหรือว่าค่าคาปาซิแตนซ์นะครับมันก็จะมีทั้งเฟสเดียวแล้วก็3 เฟสนะครับคาปาซิแตนซ์นะครับมันก็คือความสัมพันธ์ของสนามไดอิเล็กตริกนะครับของแผ่นเพลทที่มันต่อเอามาต่อขนานกันนะครับคือ C รูปร่างการต่อคือจะมาต่อในรูปของขนานกันนะครับตัวอุปกรณ์นะครับนะมันจะมีทั้งแบบเป็นจุดแล้วก็แบบทรงกระบอกนะครับอันนี้คาปาซิแตนซ์สายส่งเฟสเดียวนะครับหรือว่าซิงเกิลเฟสไลน์คาปาซิแตนซ์เนี่ยสูตรเวลาหาค่านะครับก็จะเป็น2พายเอปซิลอนลอนดีส่วน R นะครับ D ตัวนี้อาจจะเป็น DEQ หรือว่าเป็น G GMD R ตัวนี้ก็อาจจะเป็น DS ก็ได้นะครับนะหน่วยที่ได้จะเป็นฟาลัดนะครับเป็นฟาลัดนะ C นะครับอิรเทพว่าไงครับยกมือพี่ครับมีสไลด์เรื่องนี้ไหมครับนี่ครับแป๊บนึงนะครับขอสไลด์หน่อยครับได้เลยขอบคุณครับช่องแชทนะช่องแชทโหลดโหลดโหลด
เอมค่ะลืมเปิดไมค์ค่ะหลุดนี้เน็ตมันหลุดครับผมอัพเอกสารให้แป๊บนึงอัพในซูมแล้วไม่ได้นี้เน็ตมันหลุดไปอ่ะในซูมก็ได้แล้วใน Facebook ก็เข้าไปแล้วอ่ะโอเคมาต่อครับทีนี้ถ้าเป็นสามเฟสเนาะการหาค่าคาปาซิแตนซ์ใช้ส่งสามเฟสนะครับคาปาซิแตนซ์ของตัวนำเนี่ยมันก็จะมันจะวางแบบบันเดิลด้วยจะมีเรื่องบันเดิลเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นสามเฟสนะครับ คาปาซิแตนซ์ระหว่างลางกับนิวตันนะแล้วก็ตัวนําแบบบันเดิลเราสามารถคํานวณได้จากสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหา DEQ แบบบันเดิลออกมาก่อน B เนี่ยคือบันเดิลนะถ้า D จะเป็นดับเบิลนะสายจงวงจรคู่นะครับนะแล้วก็ DS C ของบันเดิลนะครับต้องหาค่า C ออกมาก่อนนะครับทีนี้ค่าคาปาซิแตนซ์ของตัวนําแบบวงจรขนานนะครับนะถ้าเราไปเจอวงจรขนานนะครับในการคํานวณนะหาค่า GMR เนี่ยในแต่ละการคํานวณความจุเนี่ยหรือว่า Capacitive Reactance เนี่ยนะครับจะใช้ค่ารัศมีนํามาแทนค่า GMR แทนนะครับนะนี่ก็เป็นสูตรในการคํานวณหานะครับนะทีนี้ถ้าเขาหาค่า C นะครับพารามิเตอร์ C เนี่ยมันต้องมาดูพิจารณาอีกว่ากรณีเนี่ยการวางแบบบันเดิลเนี่ยมันโจทย์ก็ให้การวางแบบบันเดิลแบบไหนบานะครับในการคำนวณค่าคาปาซิแตนซ์นะครับถ้าเขาให้สองบันเดิลมาเวลาหาค่า DSC แบบบันเดิลนะครับก็เราก็จะต้องหาโดยใช้สแควร์รูทรัศมีนะครับคูณด้วยระยะ D นะครับถ้าตัวนำวางแบบสามบันเดิลนะครับก็จะมีรากที่สามนะครับจะเป็นรากที่สามรัศมีคูณกับการจัดวางของตัวนำแล้วก็ยกกำลังสองนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนะวันนี้เราพารามิเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งจะสอบนะครับเราจะสอบเรื่องพารามิเตอร์นะครับเนาะสอบเรื่องพารามิเตอร์กันนะครับ พารามิเตอร์ก็จะมีทั้ง R L C นะครับนะแล้วก็จะสอบเรื่องที่ทำรายงานเนาะเรื่องพลังงานนะครับเดี๋ยวให้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งไปอ่านหนังสือนะครับถ้าวางแบบตัวนำแบบ4บันเดลนะครับก็จะเป็น1.09รากที่4ของ R คูณกับ D ยกกำลัง3นะครับเพราะฉะนั้น R คือรัศมีของตัวนำแต่ละเส้นนะครับดีคือระยะห่างตัวนำแบบบันเดลนะครับนะมาดูตัวอย่างอย่างข้อนี้นะครับสายส่ง3เฟส230กิโลโวลต์นะครับมีตัวนำแบบ2บันเดลต่อเฟสนะครับจัดวางตัวนำถ้ากำหนดให้ระยะภายในนะครับ A dash B B dash C C dash นะครับมีระยะ350 mm นะครับและระยะห่างภายนอกเท่ากันคือ400 mm นะครับ mm คือมิลลิเมตรเนาะให้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางคือ225.65 มิลลิเมตรถ้าส่งพลังงานไฟฟ้าที่ความถี่50 เฮิรตซ์เขาให้เราคำนวณหาค่าคาปาซิแตนซ์ของสายส่งนะครับแล้วก็ให้เราคำนวณหาค่า Capacitive Reactance นะครับของสายส่งนะครับแล้วก็บอกว่าต่อเฟสด้วยนะครับนะทีนี้อันดับแรกนะครับเรามาดูก่อนโจทย์เป็นแบบ2บันเดินเพราะนั้น2บันเดินเอารัศมีมาก่อนเลยรัศมีก็มาจากจับเส้นผ่าศูนย์กลางหาร2นะครับ
ระยะดีนะระยะการจัดวางแบบวันเดินคือ350นะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขเลยนะครับ square root 12.825คูณ350เราก็จะได้ค่าออกมา66.998มิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นค่า GMR อันนี้ค่า GMD นะครับระยะห่างที่มันจัดวางเนี่ยนะครับเขาให้มาภายนอกคือมัน4,000ใช่ไหมครับนะ4,000เพราะนั้น4,000นะครับระยะ A ไป B B ไป C คือ4,000แต่ถ้า A ไป C เนี่ยคือ8,000นะครับนะจัดวางแบบ3นะ3ตัวนำนะครับเพราะนั้นก็มาเข้าสูตรนะครับรากที่3แล้วก็จะได้ค่า GMD ออกมาได้ค่า GMD ออกมานะ จากนั้นการจัดวางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าคาปาซิแตนของสายส่งนะครับเราก็เอาค่าเข้ามาแทนได้เลยนะครับ5039.68 mm นะครับตัวนี้เป็น GMD นะครับแล้วก็ค่า GMR คือ 66.998 นะครับเอาเข้าไปแทนตรงหลอนแทนช่วงล่างเนี่ยนะครับแล้วก็2พายเอฟซิลอนคือ8.85คูณ10^-12อันนี้เป็นค่าคงที่ของเขานะครับจากนั้นก็กดเครื่องคิดเลขนะครับเราก็จะได้ค่า C ออกมานะครับนะ12.8705คูณ10^-12ฟาลัดทีนี้อยากได้เป็นกิโลก็เอาคูณ10^-3คูณเข้าไปคำตอบมันเป็น10^-12ใช่ไหมพอเอาคูณ10^-3เข้าไปเนี่ยมันก็จะเหลือกำลัง -9นะครับก็จะได้ค่า C ออกมานะครับ12.8705คูณ10^-9นะครับทีนี้โจทย์ต้องการอะไรย้อนกลับมาโจทย์ต้องการนอกจาก C แล้วต้องการค่าคาปาซิตีฟรีแอคแทนด้วยนะครับนะโจทย์ต้องการอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาเข้าสูตรนะครับคาปาซิตีฟรีแอคแทนนะครับของสายส่งนะครับก็คือจริงๆเราก็ใช้สูตรของไฟสลับนะครับ XC เท่ากับ1/2พาย FC นะครับขออภัยครับC เราคำนวณมาแล้วใช่ไหม C เราคือ12.8705คูณ10^-9นะครับก็จับเข้าไปใส่ในสูตรจะต่างกันนะ XL XC นะ XL ก็2พาย FL นะครับ XC ก็1/2พาย FC นะครับกดเครื่องคิดเลขก็จะได้ค่า XL ออกมานะครับเอ XC ออกมานะครับหรือว่าค่า Capacitive Reactance ออกมานะครับก็คือ247.817นะครับกิโลนะกิโลเมตรนะครับก็จะได้ค่า C ของสายส่งมานะครับนะ อันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์นะครับเป็นพารามิเตอร์นะเป็นไงใช้เวลาไม่ได้นานนะครับแต่ว่ามีโจทย์ให้ทำนะผมใช้แนวข้อสอบไปฝึกทำผมหาแนวข้อสอบก่อนหาแนวข้อสอบให้นะครับแนวข้อสอบเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่อง R เนาะเวลาสอบไม่ได้เอาหนังสือเข้านะครับเอาเครื่องคิดเลขเข้าอย่างเดียวนะครับนะเครื่องคิดเลขเข้าอย่างเดียวนะครับจะมีเรื่อง R สายส่งวงจรเดียวนะครับสายส่งวงจรคู่ทีนี้เดียวคู่หมดเรียง CFR ค่ะครับ
ไปแล้วใครอ่ะผมไปเหรอไม่ได้ยินเสียงผมเหรอเทพอาค่ะว่ากระตุกมากเลยค่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะกระตุกมากกระตุกอ่ะกระตุกตอนไหนกระตุกตอนจบซีไปแล้วหรือว่าไงได้ยินเสียงผมปะได้ยินอยู่ค่ะกระตุกตอนที่จบซีไปแล้วหรือว่ากระตุกตอนไหนครับหรือว่จาบตอนซที่ีไปแล้วค่ะคือแนวข้อสอบเดี๋ยวผมจะส่งแนวข้อสอบให้แนวข้อสอบก็จะมีตั้งแต่เรื่อง R เรื่องสายส่งวงจรเดี่ยวนะครับแล้วก็เรื่องสายส่งวงจรคู่จะหาทั้งค่าอินดักแตนหาค่ารีแอคทีฟอินดักแตนนะครับหาทั้งค่า L ค่า C เอ้ยค่า L ค่า XL นะครับแล้วก็หาค่า C ด้วยนะครับเป็นแนวมีแนวข้อสอบไปนะครับมีแนวข้อสอบให้คราวนี้ผมส่งแนวให้ในซูมคุณครับแนวข้อสอบปั๊บแนวข้อสอบในซูมเห็นปะในซูมเห็นไหมแล้วก็จะมีอีอ่านส่งในนี้ด้วยส่งไปใน Facebook เรียบร้อยลงไปแล้วนะครับไปฝึกนะแล้วเดี๋ยวสอบเราสอบปั๊บพรุ่งนี้เราไม่เจอกันสอบ28แล้วกันนะครับ28สอบนะสัปดาห์หน้าแต่หน้าเราไม่เจอกันนะครับสอบก็คือเรื่องพลังงานทั่วไปนะครับมีเรื่องพลังงานแหล่งพลังงานเนาะที่เอามาผลิตกระแสไฟฟ้านะครับสอบเรื่องพารามิเตอร์ R L L ก็จะแบ่งออกเป็นวงจรเดี่ยววงจรคู่นะครับวงจรแบบบันเดินนะครับแล้วก็ C นะครับเห็นไหมสอบที่28นะครับ28 กุมภาโอเคเห็นให้แนวไปแล้ว